นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะอานิจจาวัฏสังขาราทุกขิวาราติมิมีเที่ยงเหมือนพุทธลายและตะเกียงพอสิ้นเสียงสิ้นดินก็สิ้นดัง ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านเช่าเพียงชั่วคราวเข้าพำนักพักอาศัย30,000 วันพันต้องยื่นคืนเขาคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงพระดีหมอดังก็อย่าหวังพึ่งเวลาถึงจำต้องภาคจากเกหาทิ้งร่างกายไว้ให้ในโรกาสิ่งนำพาติดตัวชั่วกับดีซึ่งถ้าเราเข้าใจถึงความหมายการเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านชี้แดะชี้แจงแสดงไขเรื่องของภาวะธรรมหลักของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเรื่องของไตรลักษณ์หรือว่าสามัญลักษณะเรื่องของการปกติธรรมดาของมนุษย์เราทุกผู้ทุกนามที่จะต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นถ้าเราหมั่นพิจารณากันอย่างอยู่เนืองๆมันก็เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะทำให้เรารับไม่หลงตัวลืมตายไม่หลงกายเริ่มแก่เพราะมันแก่มันเจ็บมันตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านทรงประพฤติปฏิบัติทรงเตือนให้เรามีสัมมาสติหรือว่าสัมมาสมาธิอยู่ตลอดเวลาคือให้เราประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญภาวนาอยู่ตลอดเวลามีข้อวัดหรือว่าเข้าถึงวัดคือวัดวัวแหวนไม่ให้กาดต่อเต่าหรือรอเรือคือทำให้เป็นกิจวัตรนั้นเราเข้ามาวัดมาสวดมนต์มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงกิจวัตรแต่เราก็ต้องเข้ามาถึงวัดวัวแหวนไม่ให้กาดดอเด็กคือถึงวัตถุคือสาราวัดตลาที่เรามานั่งประพฤติปฏิบัติเรามานั่งพินิจพิจารณาแต่ที่จริงแล้วการเข้าถึงวัดก็คือข้อปฏิบัติซึ่งเป็นกิจวัตรที่เราท่านทั้งหลายได้เข้ามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่ามาถือศีลอุโบสถศีล8นะฮะเพื่อให้มันมีความแน่วแน่และแนบแน่นคือออกจากบ้านออกจากเรือนมาเป็นอนาคาริกเป็นผู้ห่างจากบ้านจากเรือนแม้แต่เพียงชั่วครั้งชั่วคราวจะกี่วันก็แล้วแต่มันก็เป็นการที่เราสร้างนิสัยเหตุปัจจัยที่รู้จักการปรงรู้จักการปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นครอบครัวของเรานั่นสามีภรรยาเราลูกเราหรือว่าบิดามารดาวงศาคณาญาติของเราเห็นไหมคือว่าในที่สุดแล้วเราก็ต้องพัดภาคจากไปเหมือนที่ว่าเราอยู่ได้30,000 วันโดยเฉลี่ยเราก็จะต้องทิ้งสังขารนี้ไปมันก็เช่าเขาอยู่ถ้าเปรียบเทียบถึงจะไปต่อสัญญาเมื่อหมดอายุขัยหรือหมดอายุคนแล้วเราก็ไม่สามารถจะต่อสัญญาอันนั้นไปได้เพราะอะไรมันเสื่อมสภาพเสื่อมจากภาวะความเป็นจริงของธรรมชาติดังนั้นเมื่อเรายังมีอายุขัยหรืออายุคนอยู่เราก็เพียรประพฤติปฏิบัติใช้สังขารร่างกายของเราให้เกิดคุณประโยชน์สูงสุดจนหมายจนฝ่าเราจะหมดวันและเวลาดังที่พุทธเจ้าทรงตรัสหรือทรงสอนว่าอัปปมาเดนะสัมปาเทธะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทถ้าขาดสติขาดปัญญาเราก็ถือว่าเราประมาทเห็นไหมอัปปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายทำไมถึงในบาลีจึงว่าอย่างนั้นล่ะฮะคือเราอยู่ด้วยความประมาทมัวเมาอยู่ในราบในยศในสุขสรรเสริญเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านั้นสักวันหนึ่งเราต้องพัดภาคจากไปโดยที่รู้ตัวกับไม่รู้ตัวรู้กับหลงเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แบบมีสติและไปแบบมีสติก็แตกต่างกันกับไปที่ไม่มีสติอยู่ไม่มีสติมันมีความแตกต่างกันนะฉะนั้นเรื่องของสติเป็นเรื่องปัจจัยสำคัญ
เราจะต้องระลึกรู้ถึงวุฒิภาวะฐานะหน้าที่ของเราที่จะพึงประพฤติปฏิบัติตนเองให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดที่มนุษย์เราจะทำได้ไหมเพราะว่าชีวิตนั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องปกติธรรมดาผู้ที่ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจเพราะความโลภความโกรธความหลงในจิตใจเป็นเชื้อกรรมนำให้เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคนเราที่ไปสร้างกรรมเพราะอะไรเพราะยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่โลภมากโกรธมากหลงมากก็ต้องเกิดมากเพราะต้องสร้างกรรมมากถ้าคนลดความโลภความโกรธความหลงให้เบาลงละภพชาติคือการเกิดแก่เจ็บตายก็ลดน้อยลงไปเพราะกำลังกรรมที่จะนำให้เกิดมาน้อยลงถ้าทำให้หมดไปได้ด้วยการที่จะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาวัดนี้ต้องการเพื่ออะไรลดความโลภความโกรธความหลงให้มันน้อยลงหรือว่าหมดไปสิ้นไปเพราะว่าอาจจะเบื่อหน่ายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะเห็นทุกข์นะฮะที่พุทธองค์ท่านตรงตัดว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บความตายมันเป็นทุกข์ที่จริงมันเป็นทุกข์เพราะอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองถึงยึดไว้อย่างไรมันก็ไม่อยู่เพราะว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าเป็นเรื่องของทุกขังนะทุกขังแปลว่าความเป็นทุกข์เพราะไม่เห็นความเป็นอนิจจังไม่เห็นความเป็นอนัตตาเห็นไหมไม่เห็นความไม่เที่ยงหรือว่าความไม่ใช่ตัวตนอันนั้นเป็นปัจจัยเป็นตัวแปรกลายเป็นทุกขังไปเห็นไหมในเรื่องของไตรรักษ์ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าสามัญลักษณะมันเป็นไปในลักษณะฉะนั้นดังนั้นเราท่านทั้งหลายก็พึงมีการเพียรมีการประพฤติปฏิบัติหมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาในบุญกิริยาวัตถุเอาไว้ถึงแม้ว่าเราจะไม่พ้นโทษพ้นทุกข์ในภพนี้ในภูมินี้ยังไม่สำเร็จเป็นอรหัตอรหันติ้นอาสวะกิเลสไปก็ยังมีเหตุมีปัจจัยมีต้นทุนหรือว่าต้นบุญที่จะไปต่อทุนต่อบุญไม่ใช่เราจะไปอยู่ในบัวเหล่าที่สี่ที่เรียกว่าเป็นปัทะปรมะเป็นเหยื่อของเต่าปลาเนี่ยมันก็ย่ำแย่นะฮะต้องเวียนว่ายตายเกิดหลายภพหลายภูมิฮะเผลอๆไปอยู่ในอบายภูมิพอจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้ก็ใช้เวลาเนิ่นนานเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงตัดและย้อนลอยไปถึงอดีตว่าอดีตชาติเครื่องสร้างเวรสร้างกรรมไปตกนรกอยู่เป็นหมื่นๆปีนะฮะพอจะได้ผุดได้โผล่ขึ้นมาท่านเข็ดท่านกลัวเห็นไหมในภพภูมิหนึ่งท่านก็บอกว่าเคยเกิดมาเป็นกษัตริย์นะฮะเคยประพฤติปฏิบัติหน้าที่ตัวเองบางทีต้องพิพากษาลงโทษนักโทษที่ทำผิดนะมันก็ยังเป็นเรื่องของเวรของกรรมที่ต้องไปชดเชยชดใช้อยู่ในอบายภูมิต้องเป็นละเป็นหมื่นหมื่นปีก็ยังเคยมีท่านเลยกลัวเห็นไหมกลัวจะต้องกลับมาเป็นกษัตริย์จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ให้มันสมบูรณ์ก็กลัวว่าจะต้องไปใช้เวรใช้กรรมการสร้างบารมีมันก็จะต้องยุติอยู่แค่นั้นดอบอยู่แค่นั้นพอจะมาต่อทุนต่อบุญสร้างบารมีต่อเนี่ยมันก็ใช้อีกหลายภพหลายภูมิมันก็ไม่ไหวเห็นไหมสมัยที่เกิดเป็นพระเตมีต้องทำตัวเองเป็นใบ้จนอายุถึง16ปีเห็นไหมถึงจะปรากฏให้รู้ว่าไม่ใช่เป็นใบ้อะไรกลัวจะต้องไปครองราชจะต้องเป็นกษัตริย์เพราะสร้างบารมีเพื่อปรารถนาพุทธภูมิแล้วเป็นโพธิสัตว์แล้วถ้าไม่แก้เหตุปัจจัยตรงนี้จะต้องไปใช้เวรใช้กรรมพอจะมาสร้างบารมีก็ต้องใช้เวลาเนิ่นนานเหลือเกินจึงต้องทำเป็นบ่งเป็นใบ้เทียจนเขาหาว่าเป็นกาลกิณีจะต้องเอาไปขวางเอาไปประหารเทียอะไรเนี้ยกลัวจะเป็นกาลกิณีแก่บ้านแก่เมืองทำให้บ้านเมืองวอดวายตามโหราจารย์ว่ากันไปอย่างนั้นใช่ไหมจนเราไปแสดงให้ปรากฏว่าไม่ใช่เป็นในลักษณะอย่างนั้นท่านก็เทศโปรดบิดาพระราชมารดาบิดาข้าราชบริพารบวชเป็นฤาษีชีพายถือศีล8ภาวนาจนได้มรรคผลก็ไปตามๆกันแต่ยังไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นการสร้างบารมีนั้น
ท่านก็โปรดพ่อโปรดแม่เหมือนกันเพราะพ่อแม่เกิดศรัทธาต้องสละราชสมบัตินะมาประพฤติปฏิบัติตามเห็นไหมพอเห็นโทษเห็นทุกข์เพราะว่าลูกระลึกชาติได้เวรกรรมมันมีจริงมันตามเป็นเงาตามตัวแหละกรรมดีกรรมชั่วเป็นเงาตามตัวของทุกคนถ้าเราไม่แก้ไขไม่ปรับตัวไม่ปรับตนเราจะให้เงาแบบไหนตามตัวเราฮะเงาไม่ดีก็น่ากลัวเงาดีแหมเป็นที่พึ่งฮะที่บอกว่าความชั่วนั้นเปรียบเหมือนเป็นผีความดีเปรียบเหมือนเป็นพระจะมีเงาเป็นพระหรือเป็นผีดีล่ะฮะไอ้เราก็ต้องมาดูกันอย่างเนี้ยมาทําความเข้าใจอย่างนี้มันเป็นเงาตามตัวในลักษณะนี้เหมือนบาปกรรมมันก็เป็นเงาตามตัวหมดไม่ให้พบไม่ให้ผลในภพนี้ภูมินี้ก็ไปให้ผลในภพหน้าๆต่อไปฮะฉะนั้นเราจึงต้องละในสิ่งที่เป็นบาปกระทำในสิ่งที่มันเป็นบุญที่ครูบาอาจารย์พยายามเน้นหนักละบาปบำเพ็ญบุญชีวิตเราจะได้ไม่ขาดทุนกิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแล้วเพราะมนุษย์โสคือมนุษย์ที่ประเสริฐมนุษย์ประเสริฐต้องมีตั้งแต่ศีล5ขึ้นไปศีล8ศีล10อะไรว่ากันไปนั้นถือว่าเป็นมนุษย์โสเห็นไหมคือมนุษย์ที่ประเสริฐที่มีศีลเพราะมีศีลก็เหมือนกับต้นไม้ที่มีรากดีอะฮะมีศีล5ถ้าศีล5ไม่บกพร่องต้นไม้รากดีสมาธิก็จะดีสมาธิเหมือนลำต้นรากก็คือศีลสมาธิคือลำต้นปัญญาคือดอกผลต้นไม้ก็ต้องอาศัยรากอาศัยลำต้นถึงจะเกิดดอกเกิดผลไงแต่ด้านในหลักของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกจึงเรียกว่าศีลสมาธิและปัญญาศีลสิกขาศึกษาให้เข้าใจเรื่องศีลประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเรื่องของศีลสมาธิสิกขาศึกษาให้เข้าใจของเรื่องของการทำสมาธิปัญญาสิกขาต้องเข้าใจในเรื่องของปัญญาต้องศึกษาให้เข้าใจแต่นี้ศึกษาด้วยการเรียนการฟังหรือว่าดูตำรับตำราอย่างเดียวยังไม่เข้าใจถึงภาวะของสังขารเพราะปัญญาในที่นี้ปัญญารอบรู้ในกองสังขารคือความปรุงแต่งคือรู้เท่าทันในความคิดนะฮะคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เหมือนครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านแนะนำนะฮะต้องมีสติคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ถ้าคิดไม่ดีต้องให้ละตอนที่มโนคือตัวจิตนั่นตัวความคิดนี่ปรากฏเกิดขึ้นคิดดีให้รู้ตนจิตให้แก้ตรงจิตเนี่ยนะฮะฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติธรรมจึงต้องมาดูจิตต้องดูตัวเองอย่าไปเพ่งคนผู้อื่นการเพ่งโทษคนอื่นนะมันจะพลาดจะผิดแต่การเพ่งจิตของตนเองนั้นจะเป็นบัณฑิตนะเพ่งความผิดความบกพร่องของตัวเองนะความคิดความบกพร่องของตนเองนั้นมันจะได้มีความสำรวมระวังบางทีเราไปเพ่งโทษบุคคลอื่นนะเลยกลายเป็นพาลนะเพ่งโทษของผู้อื่นเพ่งโทษตนนั่นจะเป็นบัณฑิตถ้าไปเพ่งความผิดของผู้อื่นจะเป็นคนพาลอะถ้าอย่างนี้มันจะง่ายเข้าใจง่ายดีเห็นไหมฉะนั้นการที่เรามาเข้าวัดมาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะได้มาดูจิตดูใจของเรามาสร้างวัดให้มันเกิดในใจคือข้อปฏิบัติเนี่ยจะได้มาขัดเกลาบาลีว่าสันลิกะมาขัดเกลากิเลสในจิตใจของเราให้มันเบาบางมันจะได้มองเห็นว่าอะไรมันเป็นบุญอะไรมันเป็นบาปละใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปใจเย็นเย็นเป็นนิพพานเราจะเอาใจแบบไหนแล้วก็มาดูใจของเราในปัจจุบันนะฮะว่ามันเป็นบุญหรือเป็นบาปอะฮะมันไปข้างบาปมากกว่าข้างบุญหรือว่าไปข้างบุญมากกว่าข้างบาปหรือว่าไปข้างเย็นๆที่ว่าเป็นนิพพานที่ว่าสีเลนะนิพพติงยันตินะคนจะถึงซึ่งนิพพานคือความดับทุกข์ได้ก็เพราะศีลที่พระสรุปศีลให้เราฟังกันอยู่บ่อยๆบางทีเราจะไม่เข้าใจถึงความหมายฉะนั้นสีลังวิโสทะเยนเห็นไหมสีลังวิโสทะเยนศีลนี่จึงว่าประเสริฐหรือวิเศษนะฮะวิโสทะเยนแปลว่าประเสริฐหรือวิเศษนั่นเองฉะนั้นศีลสำคัญเหมือนต้นไม้รากสำคัญรากทำให้เกิดลำต้นเห็นไหมคือตัวศีลทำให้เกิดสมาธิ
สมาธิทําให้เกิดปัญญาเพราะปัญญาสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดจากการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ว่าไปการเรียนการศึกษาอย่างเดียวต้องอาศัยการปฏิบัติขัดเกลากิเลสในจิตใจของเราให้มันเบาบางจนมองเห็นบุญเห็นบาปรู้จักบุญรู้จักบาปนะฉะนั้นเราต้องไปละในสิ่งที่มันเป็นบาปกระทำในสิ่งที่เป็นบุญชีวิตของเราจะได้ไม่ขาดทุนนะฉะนั้นเราเข้ามาวัดเนี่ยมีครูบาอาจารย์มาคอยเตือนสติให้เราสำรวมสังวรระวังก็เป็นเรื่องที่ดีมีคุณค่าเราฟังธรรมเทศนาเรามาประพฤติมาปฏิบัติธรรมสมาธิได้ดูจิตดูใจของเราว่าที่เราเข้ามาวัดเนี่ยเราได้อะไรกับการเข้ามาวัดในการที่มาศึกษาธรรมหรือว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยดังนั้นการเข้ามาวัดคือว่าชื่อว่าวัดวัดใจคนล้นหรือลดตรงหรือคดจริงหรือแท้กันแค่ไหนชื่อว่าวัดเป็นที่ฝึกหัดกายวาจาใจถ้ามืดมาแล้วสว่างไปนั้นกำไรงามมันจะเป็นกำไรเป็นกำลังกำไรด้วยตรงเนี้ยกำไรบุญไม่ใช่กำไรแบงค์นะบางคนว่าการมาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมจะได้ให้เกิดโชคเกิดลาภนะถ้าโชคลาภในพุทธศาสนาคือว่าเราเข้าใจหลักธรรมที่จะนำไปใช้มาประพฤติปฏิบัติให้เกิดความสุขถ้าเป็นทรัพย์ก็เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในที่เรียกว่านิรามิสุขสุขที่เกิดจากทรัพย์ที่ไม่ต้องไปอิงวัตถุเป็นนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องไปอิงอามิสสุขที่เกิดจากความสะอาดระวังสงบนั่นเองอันนั้นเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นทรัพย์ที่แท้จริงดังที่กล่าวไว้ว่าไปได้แต่บุญกับบาปเท่านั้นที่ไปกับเราใช่ไหมนี้เราจะเลือกไปทางบาปหรือว่าไปทางบุญแล้วเห็นไหมเป็นเลือกทางดีหรือทางชั่วอันนี้มันอยู่ที่ตัวของตัวเองที่จะพินิจพิจารณาไหมทำความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องไม่ฉะนั้นแล้วก็นั่นแหละเหมือนกับพระเทวทัตนั่นนะเห็นไหมมีความคิดความเข้าใจที่ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยก็เลยต้องไปอยู่ในอบายภูมิทั้งที่องค์สมเด็จสัมมาพุทธเจ้าก็ทรงเตือนสติให้กำลังใจแต่ว่านั่นแหละเมื่อมีความเห็นผิดอย่างนั้นก็ต้องไปอบายภูมิแต่ยังดีที่ว่าพระเทวทัตนั้นได้บวชในพระพุทธศาสนาได้ของผ้ากาสาวพัสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสัมสมาธิขั้นพื้นฐานได้วาสนาบารมียังมีอยู่เมื่อไปใช้เวรใช้กรรมหนักๆที่เป็นอนันตริยกรรมนั้นแล้วเมื่อพ้นเวรกรรมนั้นแล้วจะได้มาตัดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะอะไรบุญและบาปมันคนละส่วนกันเห็นไหมบุญและบาปมันมีคนละเป็นคนละส่วนกันไม่ปะปนกันฉะนั้นบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปถ้ามันหนักไปข้างไหนมากล่ะมีกำลังมากก็ไปข้างนั้นก่อนเหมือนคนจะดับจิตเนี่ยทำไมคนก่อนๆเก่าๆเขาจึงไปให้พระไปช่วยนำทางญาติโยมใกล้ๆจะหมดลมหมดกำลังแล้วจะไปสู่อีกภพหนึ่งก็ต้องให้พระไปเตือนสติแต่ที่จริงแล้วนะฮะเราต้องฝึกสติไว้ก่อนไม่ใช่ให้พระไปเตือนสติจวนเจียนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเข้าป่าเวลาค่ำเจอไม่งามเหมือนยามฝันบินบางทีมันทำอะไรไม่ทันแล้วใช่ไหมเวทนามันท่วมท้นหมดนะไม่ต้องอื่นใครละเรามานั่งประพฤติปฏิบัติธรรมนี่โอ้โหนั่งนานๆมันก็ยังปวดยังเมื่อยเวทนาท่วมท้นไปหมดเดินจงกรมนานๆก็เห็นไหมปวดแข้งปวดขาเมื่อยมีทุกขเวทนาแล้วคนนะที่สังขารร่างกายเสื่อมสภาพเสื่อมสภาวะอะไรเวทนามันมากมายบางทีพระไปบอกทางมันก็ทำใจไม่ถูกเพราะเวทนามันท่วมท้นมันกั้นไว้หมดกันไม่หมดดังนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงให้ประพฤติปฏิบัติเตรียมตัวไว้ก่อนกันใช่ไหมเตรียมตัวไว้ก่อนต้องเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเตรียมน้ำไว้ก่อนแล้งเตรียมแบ่งไว้ก่อนใบเห็นไหมก่อนที่จะไปต้องเตรียมไว้ก่อนแต่ถ้าว่าไปถึงวัยที่มันเสื่อมสภาพมันทำใจได้ยากเพราะเวทนามันท่วมท้นเหมือนหลวงปู่สังวานบอกไว้เลยนะท่านอย่าไปอยู่นานเลยมันทรมานดูผมที่เป็นต้นท่านก็เตือนเราอยู่เรื่อยเห็นไหมบอกว่ามันก็จริงนะเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มทรมานเพราะเราก็เริ่มไปเข้าสู่วัยชราเหมือนกันมันก็จริงแบบที่หลวงปู่ท่านว่าให้กวางนะพูดให้ฟังอยู่บ่อยๆมันต้องพิจารณา
เอ้ยต้องทำสมาธิให้มันมากๆหน่อยนะถ้าได้สมาธิแล้วมันจะเป็นตัวช่วยทำให้จิตมันอยู่ข้ามเวทนาให้ได้เห็นไหมเราก็ต้องทำเหมือนกันที่จริงอาตมานี่ก็เข่าเสื่อมทั้งสองข้างนะหมอกระดูกเขาบอกว่าต้องผ่ารักษาไม่หายหรอกหลวงพ่อหมอกระดูกเขาชำนาญเรื่องนั้นเขาบอกว่าเขาเอ็กซเรย์ดูว่าต้องผ่าเอาผ่าแล้วสามารถจะนั่งสมาธินั่งประเพียบได้ไหมคงจะไม่แน่ใจจะได้หรือเปล่าก็ไม่ต้องผ่าอ้าวแล้วไม่ทุกข์เลยหรอพ่อก็มีเวทนาไหมมีเวทนาแต่ครูบาอาจารย์เขาสอนเราก็ปฏิบัติการสู้กับเวทนามันก็จะทำให้นั่งพับเพียบได้นานนั่งคัตสมาธิได้นานทางที่มีเวทนามันเสื่อมสภาพไงเห็นไหมมันก็อยู่ที่จิตใจที่เราฝึกกันเรายังนึกถึงคำที่หลวงปู่ท่านเตือนอยู่เสมอว่าต้องพยายามทำนะท่านไม่มีใครช่วยได้หรอกไปถึงเวลานั้นอ่ะเวทนามันท่วมท้นไปหมดแล้วยิ่งเหงื่ออะไรภาวะเสื่อมมันเข้ามาครอบงำแล้วทุกเวทนาแต่เราทนได้เพราะเราเคยฝึกจิตใจมาก่อนนะเคยสู้เวทนามาประพฤติปฏิบัติมาอย่างอุกิจเราชีวิตเป็นเดิมพันแล้วก็เคยปฏิบัติมาแล้วฮะเราไม่กลัวเออที่จริงหมดลมหมดแรงไปก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเข้าสู่วัยชรานะมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่าไปยึดไปยื้อมันเพราะว่ามันเสื่อมสภาพนะฮะเห็นไหมก็ต้องยอมรับสภาวะนั้นฉะนั้นจึงเป็นข้อเตือนจิตหรือว่าเตือนใจพวกเราท่านทั้งหลายเราไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายฉะนั้นหนีไม่พ้นทุกคนแหละลูกศิษย์บางคนเนี่ยจำได้เป็นคนขับรถได้เห็นไหมเป็นทหารเนี่ยแข็งแรงดีออกกำลังทุกวันเป็นตุกับไอ้เขาอะไรมีกับไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรเขาดูเขาแข็งแรงเขาวิ่งได้โอ้นานๆอะไรเนี่ยเขาก็มาพูดให้ฟังอยู่เหมือแหมวันหนึ่งเขาก็มากราบเวลาสักทุ่มหนึ่งได้เพราะเขาก็ใกล้ใกล้เกษียณแล้วนะเขามาบอกว่าเออหลวงพ่อเนี่ยถ้าเกิดว่าเกษียณแล้วจะกลับไปอยู่บ้านที่เกิดดีเปล่าเพราะว่าญาติพี่น้องก็อยากจะให้กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดนั่นแหละเพราะว่าเกษียณอายุแล้วเนี่ยฮะอยู่ที่นี่ก็อาจจะไม่มีญาติพี่น้องไอ้นั่นสมบัติตัวเองก็ยังมีอยู่ที่บ้านเขาบ้านก็ยังว่างอยู่ฮะเขาเป็นเจ้าของแหมพ่อแม่ก็ยกให้อะไรใช่ไหมยกให้ที่ทางก็มีอยู่ก็ควรจะไปกลับไปดูแลนั่นนะฮะเขาก็บอกให้เราตัดสินใจให้เราก็เออมันไม่แน่หรอกเห็นไหมบางทีเรายังไม่ทันเกษียณเนี่ยเกือบจะเกษียณแล้วแต่เราคิดจะกลับไปบ้านเกิดมันจะกลับบ้านเก่าซะก่อนก็หลังจะออกไปจะนั่นลาไปปุ๊บอยู่ค่าพวงมาลัยหน้าเซเว่นหรือโลตัสเนี่ยปุ๊บพวงมาลัยขับรถออกไปหมดลมตรงนั้นเองเห็นไหมกลับบ้านเก่าไม่ได้ไปบ้านเกิดหรอกฮะเห็นไหมบ้านที่เกิดมันไม่แน่ทั้งที่แข็งแรงอะฮะสุขภาพเขาดีมั้ยฮะยังไม่ทันเกษียณแล้วก็เป็นทหารนะฮะขับรถให้อยู่ประจำมาฮะจะบอกว่ามันแน่ที่ไหนอะฮะพอขับไปออกพลาไปแล้วก็ไปฟุบอยู่ที่นั่นนะหน้าเตเว่นเตเว่นหนึ่งออกไปนอกวัดนิดเดียวเท่านั้นเองฮะหมดชีวิตเสียชีวิตแล้วฮะหมดลมเห็นไหมมันไม่แน่หรอกอะชีวิตเนี่ยแต่ความตายนั้นเป็นของเที่ยงแท้และเที่ยงธรรมที่สุดแต่ว่าชีวิตเราจะดูได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีนั้นมันไม่แน่นอนหรอกอะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้พอหมดลมหายใจแล้วมันก็ต้องทิ้งสังขารร่างกายอันนี้ไปเรารู้ไหมว่าลมหายใจนี่เราจะหมดลมหายใจไม่ออกไม่เข้าเวลาใดวันใดเดือนใดปีใดเนี่ยเราไม่สามารถจะกำหนดรู้ได้เพราะเราไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้านะฮะใช่ไหมเราไม่สามารถจะกำหนดเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายได้ขนาดพุทธเจ้าท่านต้องปลงอายุสังขารไหมฮะ80 ปีท่านก็บอกว่าร่างกายนี้เสื่อมสภาพเหมือนเฟือนเก่าบำรุงรักษาซ่อมแซมอะไรไม่ไหวแล้วมันมีแต่เรื่องของเวทนาท่านจึงปลงอายุสังขารก็ตัดเตือนภิกษุนะฮะเห็นมั้ยให้อยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีความเพียรมีความพยายามเห็นมั้ยขนาดพระอนุนยังต้องร้องไห้พระอนุนตอนนั้นยังเป็นโสดาบันฮะอย่างร้องไห้ว่าตนเองนั้นยังประพฤติปฏิบัติไม่ได้สำเร็จเป็นอรหันต์เลยยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์เลยแต่พระพุทธเจ้าจะมาดับขันธปรินิพพานแล้วนะจ
ะจากไปแล้วก็จะหมดกำลังใจประเภทนั้นพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอานนท์ท่านก็เลยพยากรณ์ว่าหลังจากเรานิพพานไปแล้วดูก่อนอานนท์เธอจะได้บรรลุเป็นอรหันต์อรหันต์ในที่สุดแล้วเธอจะได้เข้าประชุมกับพร้อมกับพระมหากัสสปะและหมู่สงฆ์ที่ทำสังฆทานเป็นครั้งแรกกันนะฮะเธอต้องทำความเพียรไปหลังจากเรานี้ผ่านไปแล้วเธอจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อรหันต์นะอย่างพระพุทธเจ้าก็ยังมีความห่วงใยในสาวกเห็นไหมยังมาตัดเตือนและให้สติหรือให้กำลังใจเหมือนครูบาอาจารย์ของเราก็พยายามให้กำลังใจกับเรานะฮะท่านจงทำความเพียรกันไปเถิดนะนี่ครูบาอาจารย์ก็นำทำให้เป็นตัวอย่างแล้วท่านก็ให้เรียนรู้เรื่องเวทนามันเป็นอย่างไรบ้างให้พินิจพิจารณาเห็นไหมเพื่อเราจะอยู่ได้ด้วยความไม่ประมาทนะถ้าเราประมาทแล้วเราอยู่ไปวันๆหนึ่งลืมตัวลืมตายแล้วเราก็ทำไปตามอารมณ์ทำไปตามกิเลสนะไม่ได้ลดกิเลสไม่ได้ละกิเลสอะไรเลยก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงท่วมท้นในจิตในใจของเรามันไม่ลดลงเลยฉะนั้นเราก็ต้องพยายามละพยายามลดให้มันน้อยลงการลดการละนั่นก็ทำเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติคือต้องรู้จักการอดทนและอดกั้นรู้จักการหักห้ามใจถ้าจิตใจของเราไม่มีเข้มแข็งไม่มีตัวสัมมาสติหรือสัมมาสมาธิล่ะการระลึกชอบการตั้งจิตชอบในมรรคมีองค์8เห็นไหมข้อที่สำคัญนี่ก็ตัวสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ต้องนำมาใช้ไอ้ข้อแรกเหมือนกันแล้วข้อแรกก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอันนั้นเหมือนกันเข็มทิศชี้ทางที่ถูกนะฮะจะต้องมีสัมมาทิฏฐิจึงไปสู่สัมมาสติหรือสัมมาสมาธิได้อันนั้นเป็นมรรคผลซึ่งดับทุกข์ในที่สุดนะฮะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจให้มันถูกนะอะไรเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นอุปทานอะไรเป็นไปเพื่ออัตตาตัวตนหรือว่าอัตตาทิฏฐิอะไรฮะความถือตัวถือตนอะไรเนี้ยมันก็จะทำให้ปิดบังเรื่องของมรรคของผลไปนั่นต้องลดอัตตาตัวตนให้น้อยลงเหมือนพระอริยเจ้าอริยสงฆ์นั้นท่านไม่มีอัตตาตัวตนเพราะถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาถ้าเรามีอัตตาตัวตนถือรู้ถือดีฮะอวดเก่งอวดฉลาดอะไรนี่อันนั้นก็เป็นเรื่องอัตตาตัวตนทั้งนั้นนะฮะคนเราจะไม่เก่งเกินกรรมไปได้หรอกนะมั้ยบางคนว่าแม้เก่งนะว่าฉลาดถ้าฉลาดต้องเอาตัวรอดจากเวรจากกรรมจากบาปมานะฮะอันนั้นที่พุทธองค์ท่านตรัสตัดว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตนั้นไม่ใช่ว่าจากการเรียนการศึกษามีปริญญาต้องหลายฉบับมีเป็นปริญญาเป็นหางว่าวแต่ตัวเจ้ายังละบาปบำเพ็ญบุญไม่ได้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตนะฮะบัณฑิตในพระพุทธศาสนาต้องรู้จักการละสิ่งที่เป็นบาปกระทำสิ่งที่เป็นบุญถ้าบัณฑิตโดยแท้นั่นก็คือไปสู่มรรคผลนิพพานนะคือความดับทุกข์นะฮะที่สุดนะนะจึงเรียกว่าเป็นบัณฑิตนะฮะแต่ถ้ายังไปต้องไปชดเชยเวรกรรมยังไม่ถือว่าเป็นเรื่องของบัณฑิตอยู่เห็นไหมอันนั้นเป็นเรื่องของสมมุติถ้าบัณฑิตโดยวิมุตินั่นคือตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาหรืออรหันต์นั้นอันนั้นเป็นบัณฑิตที่แท้จริงอันนั้นเป็นพระเป็นผู้ประเสริฐคำว่าเป็นพระในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นพระสงฆ์อย่างเดียวแม้คฤหัสถ์คฤหัสถ์นะถ้าเป็นพระโดยวิมุติแล้วคือทำให้จิตใจเข้าสู่โสดาบันสกิทาคาอนาคาหรืออรหันต์นั้นเขาเรียกว่าเป็นพระโดยวิมุตติคือความหลุดพ้นนั่นนะเป็นพระที่ใจไม่ใช่เป็นพระที่กายกายก็เท่ากันนะฮะการนุ่งห่มก็แตกต่างกันเท่านั้นแต่จิตใจของเรานั้นต้องมาดูกับตรงนี้ใช่ไหมบางคนบางท่านไม่มีเหตุปัจจัยที่จะได้บทเรียนเพียรปฏิบัติเป็นฆราวาสเขาประพฤติปฏิบัติก็สำเร็จเป็นมรรคผลเป็นอรหัตอรหันต์แล้วก็เข้าสู่นิพพานเลยก็มีใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นพระสงฆ์อย่างเดียวแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นพระสงฆ์เนี่ยมีเหตุปัจจัยมีนิสัยบารมีเนาะส่วนใหญ่
ดังนั้นที่เป็นคารวะที่จะไปเป็นอรหัตอรหันต์นั้นก็เป็นส่วนย่อยแต่ก็มีถ้าเรามีความเพียรมีความพยายามเพราะว่ามักมีองค์8ประการเห็นไหมไม่ขัดข้องเรื่องของความเป็นภิกษุสงฆ์หรือว่าเป็นคารวะวิสัยแม้แต่บุคคลผู้ถือศีล5ก็สามารถจะทำมรรคผลได้ดูตัวอย่างอุบาสกอนาถบิณฑิกะเศรษฐีหรืออุบาสิกาวิสาขาเนี่ยฮะยังทำมรรคผลได้เป็นโสดาบันสกิทาคาเนี่ยไหมได้มรรคผลไปเกิดเป็นบนเทวโลกได้เห็นไหมบางทีก็ไปได้มรรคผลนิพพานบนเทวโลกนั่นนะฮะเหมือนการทำสมาธิการเจริญฌานถ้าได้สมาธิได้ฌานเนี่ยไปเกิดเป็นพรหมไปอยู่สวรรค์อยู่พรหมโลกสวรรค์สุทาวาสนะอยู่เธอบนพรมโลกก็เรียกว่าสุทาวาสนะฮะไปนิพพานบนนั้นนะฮะมันต้องกลับลงมาแล้วนะถ้าเราทำสมาธิต้องถึงขีดขั้นแล้วได้ฌานอรูปฌานรูปฌานอรูปฌานขึ้นมาเป็นพรมได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะฮะถามว่าสิ่งในนี้เหลือวิสัยที่เราทุกคนทุกท่านจะพึงประพฤติปฏิบัติได้หรือไม่ได้ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยถ้าเราความพยายามมีความเพียรมรรคผลย่อมเกิดขึ้นเพราะมรรคมีองค์8ประการนั้นยังดูคู่กับโลกเท่าไรเราก็สามารถจะประพฤติปฏิบัติได้เท่านั้นนะถ้าเรามีความเพียรพยายามไม่เสื่อมจากไปเพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์คงที่คงทนต่อการพิสูจน์ทั้งนั้นแต่ไม่มีสูตรสำเร็จหรอกใช่ไหมจะไปอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาดลบันดาลให้ได้มรรคได้ผลอะไรไม่ได้มันต้องประพฤติปฏิบัติต้องอาศัยกรรมคือการคิดการพูดหรือว่าการกระทำบางคนจะไปคิดว่าโอ้โหต้องอธิษฐานแล้วขอให้สำฤทธิ์มรรคผลอย่าลืมว่าแม้แต่พระพุทธองค์เองต้องสร้างบารมีครบสิบทัศหรือว่าสามสิบทัศต้องมีการปฏิบัติทางนั้นแต่พระองค์ก็มีการอธิษฐานอธิษฐานบารมีอธิษฐานอุปปารมีอธิษฐานปรมัตถบารมีเรียกว่าสามติดทัดเหมือนกันท่านอุกิจนะแต่ต้องอาศัยการกระทำด้วยเพราะว่าบารมีทัดเดียวไม่ได้หรอกฮะเห็นไหมมันไม่จบมันไม่ครบสูตรหรอกไม่สำเร็จหรอกฮะเหมือนเราไปบนบานสรรเก่าอย่างเดียวจะต้องให้สิ่งเหล่านี้มาอำนวยอวยชัยให้เราโดยที่เราไม่ประพฤติปฏิบัติโดยไม่ที่เราไม่กระทำมันไม่สำเร็จใช่ไหมฮะถ้าสำเร็จได้ก็พระพุทธองค์ก็ไม่ทรงบำเพ็ญเพียรมาต้องเสียสงไขยแสนกลับหรอกใช่ไหมอาศัยการอธิษฐานการโดนบันดาลนะฮะก็สำเร็จผลได้ไม่ต้องมาทรมานต้องบำเพ็ญทุกขละกิริยาบำเพ็ญอัตตกิละมถานุโยกอะไรก็ที่เขาว่านะบำเพ็ญตนเองให้ลำบากทรมานกายจนจะเป็นจะตายเอาใช่ไหมไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นมันไม่ใช่ไม่ได้พุทธเจ้ายังลองผิดลองถูกขนาดมาสร้างบารมีมาขนาดนั้นต้อง6ปีใช่ไหมเห็นไหมสร้างมา6ปีแล้วก่อนที่จะตรัสรู้ก็ยังลำบากอีกนะฮะก่อนที่จะตรัสรู้มาประทับนั่งที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะต้องอธิษฐานอีกแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติจริงจังนั่งสมาธิใช่ไหมตั้งแต่6โมงเย็นนะต้องยามหนึ่งไปถึงยามสามหกโมงเช้านั่งสมาธิมาดแม้นวันนี้มาเดี๋ยวบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ขยับขยื่นเลือดในกายจะเหือดแห้งกระดูกจะแตกเพราะความปวดเพราะมีเวทนาจะไม่ขยับขยื่นเอเรามันเราไปอินเดียไปครั้งแรกก็ไปดูที่โคนโพก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเอพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสร้างบารมีต้องเสียสงไขยแสนกับที่เราเรียนนะฮะแล้วทำไมท่านจะต้องมาทำความเพียรขั้นอุกิจเอาชีวิตเป็นเดิมพันขนาดนั้นนั่งตั้งแต่ยามต้นไปยามสามถึงได้ปฏิตรู้ตั้งแต่หกโมงเย็นไปยันหกโมงเช้าทรมานแค่ไหนมีอธิษฐานว่าตัจจะอธิษฐานว่าจะไม่ขยับขยื่นเลยถ้าได้ไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเห็นไหมนะนั่นความเพียรของพระเจ้าอันนี้มาเปรียบเทียบให้ดูว่าเราท่านมีความเพียรกันเท่าไหร่
ได้ส่วนหนึ่งของพระองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าที่ว่าเรานั่งสมาธิกันเราเพียรภาวนากันเราจะให้จิตใจมันสงบระงับสู้กับนิวรณ์เราสวดเราท่องกันจะสังหารนิวรณ์ห้าให้หายเพื่อให้ได้สมาธิต้นใหญ่นิวรณ์สังหารเราหรือเราสังหารนิวรณ์ละอันนี้เราก็มาดูเป็นขั้นเป็นตอนอยู่ฮะถ้านิวรณ์ห้าดับไปนะสมาธิเกิดขึ้นปฐมฌานและปฐมมรรคเกิดขึ้นเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านว่าถูกต้องที่สุดเลยนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้ามีอะไรบ้างกามฉันทะพยาบาทถินนมิทะอุทธะจกุจจะวิจิกิจฉาเนี่ยถ้าพูดกันง่ายๆก็เรื่องอะไรเรื่องของความยินดีพยาบาทก็ความยินร้ายไม่พอใจหรือพยาบาทอะไรเนี่ยความหดหู่ท้อถอยง่วงเหงาห้องนอนรวมไปด้วยความฟุ้งซ่านเห็นไหมความลังเลเนี่ยบวกเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่านิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าจึงเป็นตามที่เรียนในพระไตรปิฎกว่านิวรณ์ห้าเป็นเครื่องสกัดกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีบารมีไม่เกิดบารมีการเจริญจิตภาวนาไม่เกิดนะตรงนั้นต้องแก้ด้วยมีความเพียรหรือว่ามีความพยายามจริงจังและตั้งใจนะถ้าเรามีความจริงจังและตั้งใจสำเร็จผลแน่นอนวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเห็นไหมต้องมีความเพียรและมีความขยันมีความอดทนเราต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้มากๆบางทีหลวงปู่ท่านก็เล่าให้ฟังบอกโอ้ผมไปนั่งอยู่ในป่าช้านะฮะโอ้ต้องทนกับเวทนาต้องนั่งสมาธิให้จิตใจมันสงบท่านนั่งอยู่ต้องหลายปีใช่ไหมทำความเพียรอยู่นั่นนะฮะก็ไม่ใช่ได้ง่ายๆนะมันต้องลงทุนต้องทุ่มเทต้องสู้กับเวทนาเหมือนกันก็ปวดเมื่อยเหมือนเราเหมือนกันแหละก็เป็นสังขารร่างกายแม้แต่พระพุทธเจ้าเองท่านก็ปวดเมื่อยเหมือนเราเพราะว่ามีสังขารร่างกายเหมือนกันไม่แตกต่างกันแต่ว่าความอดทนอดกั้นความมุมนะความภาคเพียรพยายามนะฮะมันเป็นปัจจัยหรือเป็นบันไดไปทีละขั้นละขั้นเหมือนที่หลักธรรมคำสอนพุทธองค์ว่าที่ว่าบันไดสามขั้นนะทานนามัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนามันต้องให้ประกอบองค์ประกอบต้องครบถ้วนเหมือนกันนะมันถึงจะมีแรงผลักดันที่มีพลังหรือว่ามีกำลังส่งผลให้ได้มรรคผลเห็นไหมโดยเร็วหรือโดยง่ายถ้าขาดอย่างหนึ่งอย่างใดไปละฮะเหมือนต้นไม้ฮะรากไม่ดีไม่เจริญเติบโตนะใช่ไหมหยิบถึงว่าต้นสูงโตไปถ้ารากไม่ดีปั๊บเดี๋ยวก็โค่นเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ตายไปเห็นไหมต้นไม้ใหญ่ๆไปดูที่รากไม่ดีนะฮะผุนะยืนตายยืนต้นตายอะไรประเภทนั้นนะฮะอันนี้สำคัญนะฮะยิ่งแก่ยิ่งเก่ายิ่งเฒ่าชราก็ต้องพยายามรักษาศีลให้ดีเดี๋ยวก็จะเหมือนต้นไม้ใช่ไหมยืนต้นตายแก่แล้วนะเหมือนไม้แก่ใช่ไหมยืนต้นตายรักศีลต้องรักษาให้ดีจะได้ช่วยส่งผลนะเอาละหลวงพ่อก็บรรยายมาสมควรแก่การเวลาก็คงจะได้สาระได้ประโยชน์กับผู้ฟังนะก็ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำกันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าชีวิตของเรานั้นเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้มีความแปรเปลี่ยนเป็นเรื่องปกติเขาเรียกว่าเรื่องของความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้นั่นเองฉะนั้นความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงแท้ก็แปรสภาพไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายในที่สุดฉะนั้นในที่สุดนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้มาฟังพระสวดอภิธรรมและมาฟังการแสดงธรรมจงได้มีความรู้มีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพุทธองค์ขอให้มีความมั่นคงในพระศาสนามีศรัทธาความเชื่อมั่นมีปัญญาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเราพึงประพฤติปฏิบัติรักษาตนเองให้เกิดคุณค่าที่สุดจนส่งผลไปให้ได้มรรคผลนิพพานซึ่งความดับทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาโดยความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมบริปุณโญท่านเจ้าวาดวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีสาขาวัดสังฆทานค่ะ
ต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพค่ะพุทธบาทพระไตรแด่องค์แสดงธรรมขอรินเชิญคุณสำราญเรียบแรงค่ะขอกลับเรียนเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปค่ะพุทธไหวไทยธรรมเดอองค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณภัทราพงสุขค่ะเรียนเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะหิโตดินนางเปตนางอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉันนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิพเมวัสมิเชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตับเบปเรนตุสังคปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีตพิติโยวาชันตุความจะไรทั้งปวงจงบำละไปสาเพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านทุกขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสานิจังอุทาปจายโนจัตโรธรรมาวาตานติอายุวันโนสุขังบรังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กรามมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการวินาศภาวตุสาพมังครังขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสาพเทวตาขอเราเทวดาจงรักด้วยสาพพุทธานุภาวินาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมอนุภาวินาด้วยอนุภาพแห่งพระสัพพสังฆานุภาวินาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันเตความสวัสดีทั้งหลายมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุข้าขอน้อมกราบในความเมตตานะจากหลวงพ่ออุดมปริปุณโญหลวงพ่อก็เมตตามาตอบปัญหาธรรมะในรายการสว่างใจนะคะธรรมะสว่างใจเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะก็ในช่วงวันเสาร์ท่านใดที่จะรับชมรายการธรรมะสว่างใจโดยการตอบปัญหาโดยหลวงพ่ออุดมปริปุณโญก็สามารถติดตามรับชมรายการได้ในช่วงเวลา 16:00 นถึง 18:00 นนะคะเฉพาะวันเสาร์ค่ะต้องขอน้องกราบหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงนะเพิ่งทราบวันนี้เองว่าหลวงพ่อมีปัญหาเรื่องเข่านะคะขอให้มีสุขภาพธาตุแข็งแรงนะคะค่ะต่อไปเรียนเชิญท่านเจ้าภาพค่ะทั้ง4ท่านก่อนนะคะค่ะเชิญค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะอ
ค่ะท่านพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมนะคะโดยคณะเจ้าภาพพุทโธธรรมโมสังโฆสาธุค่ะท่านกราบพาเราออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะเนื่องจากในวันนี้คณะวัดสังฆทานนะคะนำโดยพระครูปลัดเพลินสิริวัฒโนพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะคะและอุบาสกปัสสิกาเดินทางไปเป็นเจ้าภาพการสวดพระภิธรรมหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโพนะที่อรัญญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะค่ะเรียนเชิญท่านเจ้าภาพอีก4ท่านนะคะค่ะต้องโยงผ้าก่อนค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะค่ะเชิญค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะมอบบัตรให้คุณวิเชียรนะคะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้าค่ะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะเชิญค่ะต่อไปขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระไตรบังสุกุลโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพร้อมแล้วนะคะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะจาวาสตังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังโฆปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุค่ะท่านกลับแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะสำหรับกำหนดการบรรพชาสมบทกุลบุตรนะคะผู้มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ในกลุ่มผู้ทำงานข้าราชการและวิสาหกิจบริษัทเอกชนนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะปิดรับสมัครในวันที่12กรกฎาคมนี้ค่ะท่านต้องมาเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารที่จุดรับสมัครบทของทางวัดสังฆทานค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาบริวหาปุราปริปุเรนติตาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมังคอยตะพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพบุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงอย่างเต็มที่ตันโตปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีตถาติเมอากาติเมยาติมิตตาสกาตะเมเปตานังทักขินังทัจจาบุเพกตมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ต่อควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนายรุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดี
หรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนตังเปตานามาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังวิทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยัญจะโคทักขินาทินาก่อทักษินานุปาทานิและอันทันให้แล้วสังคมิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีกรัตตังอิตายาสถานโสอุปกัปปติยอมสำเร็จประโยชน์เพื่อคุณแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตอยากถามนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอตานะปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลัญจะภิกขุนมโนปทินนังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหอิปุญญังปสุทังอนัปปคันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตรตาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหตาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสาสะเพยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดวตุสาปมังครังขอสัพพมงคลจงมีกับท่านรักกันดุสาบเทวทาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ
ข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกัน3ครั้งพร้อมแล้วกราบ